ต่อจากช่วงที่แล้วนะฮะเราคุยถึงกิจกรรมยามว่างบ้างไม่ว่างบ้างของเธอนะฮะก็โหดใช้ได้นะครับตั้งแต่เล่นบาสเกตบอลผมท้าความให้แล้วกันนะฮะย้อนหลังให้หน่อยมีเล่นบาสเกตบอลทำอะไรอะเป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมเอาอาหารไปบริจาคให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆมากมายดูแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเธอก็ชอบนะฮะแล้วก็ทำมันได้ดีซะด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงก็ต้องมีพาสวยงามบ้างคงจะข้ามไปไม่ได้นะครับซึ่งใครที่ดูน้องโบก็คงจะรู้ว่าเป็นคนแต่งตัวเก่งนะครับหน้าตาสวยงามอย่างนี้แต่งตัวเก่งอย่างนี้ใส่ส้นสูงนอนและว่ายน้ำขนาดนี้เธอทำอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยงามบ้างครับมันคงจะสตาร์ทกันตั้งแต่สมัยเธอเข้ามหาลัยมั้งด้วยความที่เรียนอยู่ไฮสคูลเนี่ยมันค่อนข้างจะลุยๆแล้วเล่นกีฬาตลอดเวลาก็แบบจะแต่งมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพออยู่มหาลัยมันก็มีชมรมผู้หญิงเนี่ยค่ะที่เรียกว่าซอโรริตี้มีชื่อว่าเดลต้าซึ่งคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่าซอโรริตี้จะคิดว่าแบบเป็นแบบในลีกรีบร้อนว่าแบบว่าโอ้ปาร์ตี้สุดฤทธิ์แบบว่าแต่งตัวสวยๆใส่กันแล้วก็จะแบบว่าเหยียดคนที่ต่ำกว่าใช่แล้วก็ประมาณดิซซี่อะไรเงี้ยแบบว่าฉันงี่เง่าโง่อะไรเงี้ยแบบอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเลยคนก็จะอย่างนี้เพราะว่าเห็นตามหนังเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับในหนังบ้างแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างโหใครจะมาบ้าแบบว่าสมองกวงขนาดนั้นในชีวิตจริงที่สามารถเรียนมหาลัยดีๆได้มันก็แบบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่มีใครอยากจะแบบว่าอย่างนี้ตลอดเวลาหรอกมันดูแลตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่มหาลัยเนี่ยค่ะคือพอเราเจอเพื่อนเจอผู้หญิงเยอะๆมีคนแนะนำปะโบเธอควรจะอยู่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรฮะลืมถามสวีทรีคือโบติสวีทรีแต่ด้วยชื่อเอากล้องไหนดีคือสามกล้องเลยชื่อสะกด S A B I T R E E ก็เลยอ่านแบบเป็นสวีทรีค่ะแล้วก็จะโดนล้อว่าSave a tree, save in the tree อะไรเงี้ยจะแบบเป็นต้นไม้ตลอดเวลาก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามีแนะนำมันก็คงไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนในกลุ่มมากกว่าค่ะแบบเอ้ยอันนี้แบบโปรดักต์นี้อะไรเงี้ยแบบว่าใช้แล้วผมสวยอะไรอย่างงี้ก็จะแบบลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากเพราะว่าจริงๆเพื่อนในกลุ่มโบก็จะค่อนข้างที่จะชิลค่ะพวงแต่ในสมาคมหญิงเนี่ยมันจะมีลุคของมันนะคะที่แม้แต่การคัดเลือกเข้าไปไม่ได้คัดที่หน้าตาเลยนะคะแต่มันก็เกี่ยวมีความสำคัญมันขึ้นอยู่กับว่าสมาคมหญิงแต่ละมันมีหลายอันว่าแต่ละอันมันจะขึ้นชื่อทางด้านไหนว่าอยากจะพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างของโบนจะขึ้นชื่อว่าเป็นทอลบลอนด์ก็จะคือสูงและผมบลอนด์เตี้ยและเอเชียและไม่บลอนด์ก็ยังเข้าได้ฉะนั้นมันก็แบบไม่จำเป็นว่าคือมันจะแล้วแต่คนยังไงอ่ะมันจะวิธีการคัดยังไงฮะวิธีการคัดจริงๆบอกเป็นดีเทลไม่ได้จริงๆเพราะมันกึ่งความลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่นี่เป็นที่ความลับไม่คือในสมาคมหญิงเนี้ยมันจะมีแบบเขาจะเรียกว่าริชวลค่ะมันจะมีแบบว่าสิ่งที่เราทำกันแบบเหมือนมันจะมันจะแบบเหมือนห้องประชุมลับทุกคนมาลงมติแล้วก็จะแบบปิดผ้าม่านหมดเลยมันจะมีแบบพิธีลับของมันที่ของบ้านอื่นจะรู้ไม่ได้คือมันจะเป็นบ้านๆนะคะจะเป็นแชปเตอร์แต่ละอันจะเป็นบ้านๆที่บ้านอื่นรู้ไม่ได้คือของใครของมันแล้วมันจะเป็นความลับแบบมันจะมีพิธีเหมือนแบบอย่างสมัยก่อนคนอังกฤษก็จะมีแบบไนทิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะเป็นพิธีแบบฟอร์มอลอย่างนั้นเลยค่ะแล้วคือต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ต้องแบบต้องใส่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบดีเทลมากแล้วก็จัดห้องเนี่ยจากห้องธรรมดาเนี่ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงเลยครับค่ะแล้วก็พี่การคัดเลือกนี่ก็จะแบบจริงๆมันก็อยู่กับการโหวตอะค่ะว่าสมาชิกข้างในเนี่ยโหวตจะเอาใครเข้ามาคือมันจะเริ่มกดสไลด์กดสไลด์เลือกทีละรูปเลยรูปนี้ทุกคนว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะจริงๆมันเราจะมีโปรไฟล์ของแต่ละคนตอนที่เขาเข้ามาในบ้านเรามาคือมันจะเป็น process ที่เลือกทั้งสองฝ่ายคือตัวเด็กผู้หญิงก็จะเลือกด้วยตัวบ้านก็จะเลือกด้วยว่าอยากจะได้ใครแล้วก็จะมาแมทช์กันว่า choice ไหนตรงกับ choice ไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีลิมิตว่าเลือกได้แค่กี่คนอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบว่าเนี่ยแหละค่ะความสวยความงามมันจะมาตอนนี้ว่าระหว่างที่เรา recruit
new member เนี่ยเราก็จะต้องดูดีคือถ้าเราอยากให้ใครมาแบบมาจอยของเราเราก็ต้องดูแลตัวเองคือเขาก็จะมีการตรวจว่าแบบโอเคคือใส่เสื้อเหมือนกันผู้หญิงทุกคนก็จะแบบใส่เสื้อเหมือนกันแต่งหน้าดูดีทำผมแต่งตัวดูดีใส่เสื้อผ้าแมทชิ่งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีแบบแชนติ้งมีแบบมีการเชียร์มีการแบบร้องพงร้องเพลงต้อนรับแบบว่าชีสมันจะแบบชีสชุดอเมริกันชนมากเลยอ่ะอย่างบางคนก็จะมีเขาเรียกว่าเลกาซีซึ่งคุณแม่หรือคุณยายเนี่ยเคยเป็นสมาชิกมาก่อนเขาก็จะแบบแล้วเพื่อนเนี้ยมันจะมีแบบทั่วประเทศนะแม่ผมทำงานผมไปทำยังไงเนี่ยอันนี้แบบมีอันนี้มีทั่วประเทศมันจะมีแล้วมันจะได้คอนเนคชั่นตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นเหตุผลนึงที่โบเข้าคือตอนแรกนึกภาพเหมือนในหนังไงแต่พอแบบมาเจอพวกนี้จริงๆคือตอนแรกเราคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพื่อนมันคือความเข้าใจผิดที่หลายๆคนคิดคือที่โบเคยคิดด้วยว่ามันเหมือนการซื้อเพื่อนเพราะว่าค่าสมาชิกมันก็แพงพอสมควรนะคะก็แต่พอเรามาเจอคนพวกนี้ก็เอ้ยมันไม่ได้เลวร้ายเลยขนาดนั้นเลยคุณเรียนคบอยู่ไหมคบค่ะยังบีบีคุยกันอยู่เลยเพื่อนอยู่อเมริกาก็ยังบีบีคุยกันยังเฟซบุ๊กคุยกันแต่มันก็แปลกดีนะฮะก็ดูจะเป็นความหาอะไรทำอย่างนึงของคนที่ต้องการมีเป้าหมายเล็กๆน้อยๆในชีวิตก่อนที่จะจบจากมหาวิทยาลัยออกไปทำงานจริงๆนะครับเพราะว่ามันจริงๆเมนหลักมันคือได้คอนเนคชั่นอ่ะมันแบบไม่ใช่ว่าแบบมันมีปาร์ตี้ไหมอีกปาร์ตี้ไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยฉันเรียนอย่างเดียวมันก็เวอร์ไปมันมีเรียนไหมมีเพราะว่าเราก็ต้องตีกันอันนั้นแบบในหนังมากเลยไม่มีมันมีแบบถ้าเกิดว่าเกรดเฉลี่ยต่ำไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบห้ามไปแบบโซเชียลอีเวนต์ห้ามไปแบบปาร์ตี้นั้นห้ามไปงานนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีมากกว่าแต่ว่าได้คอนเนคชันนี้แบบทั่วถึงทั่วประเทศมากอ่ะมาพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรทดลองทำงานบ้างนะครับตอนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยก็มีการฝึกงานกับทำอะไรด้วยทำอะไรฮะทำหลายอย่างเลยค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกนักกิจกรรมมากตอนอยู่มหาลัยก็เช่นกันโบทำหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกมาคมหญิงหรือการแอพพลายเป็นแอดมินอินเทิร์นก็คืออินเทิร์นภายในมหาลัยทั้งมหาลัยเขาเลือก22คนมั้งคะจากทั้งหมดโอ้ยหลายพันพี่จะถามทำไมเนี่ยโอ้ยมหาลัยรัฐบาลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกาค่ะคนเยอะมากก็แต่ไม่ทราบว่ากี่คนแอพพลายแต่ก็เลือกเราเข้าไปเป็น1ใน20กว่าคนค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะต้องไปอินเทอร์วิวอีกทีนึงว่าอยากจะไปอินเทิร์นในออฟฟิศไหนซึ่งออฟฟิศหนึ่งได้แค่คนเดียวมันเป็นแผนกหนึ่งของมหาลัยค่ะซึ่งเกี่ยวกับการเรียนตรีอะไรเงี้ยค่ะเป็นดูแลในการเรียนตรีทั้งหมดแล้วก็โบจะโฟกัสเรื่องช่วยเด็กที่มาเข้ามาในมหาลัยในเมเจอร์ของ undecided undeclared ซึ่งเขายังไม่ตัดสินว่าเมเจอร์เป็นอะไรแล้วก็เลยได้สอนคลาส university study ค่ะโอ้โหนี่ปีอะไรเนี่ยปี4ค่ะอ๋อนี่คือตอนปี4แล้วค่ะก็คือได้สอนน้องว่าแบบแบบช่วยเขาเลือกเมเจอร์แล้วก็สอนว่าเกี่ยวกับเหมือนเคล็ดลับทำยังไงให้อยู่มหาลัยรอดมาได้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับแบบรีซอร์สในโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างเลยค่ะแล้วมันจะมีหนังสือคอร์สบุ๊กของมันก็สอนตามนั้นไปอะค่ะครับต้องบอกก่อนว่าน้องโบเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะรัฐศาสตร์กับ international study ค่ะสองเมเจอร์ทำไมถึงเลือกรัฐศาสตร์อ่ะเพราะว่าที่อเมริกาจริงๆตอนแรกเนี่ยโบอยากตั้งใจอยากเป็นทนายค่ะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยต้องเรียนโทต้องเรียนลอสคูลถึงจะเป็นทนายได้มันไม่มีการว่าเรียนเอกนิติอะไรเงี้ยไม่มีก็สิ่งนึงที่จะเตรียมตัวเราได้ดีที่สุดก็คือเรียนรัฐศาสตร์ซึ่งมันจะมีโฟกัสอะค่ะว่าให้เลือกระหว่างมีรัฐบาลเขาเรียกอะไรอะ American Government นะคะแล้วก็ Law แล้วก็ International Relation แต่โบเลือก Law ค่ะก็เลือก Law เป็นเมนในรัฐศาสตร์อีกทีนึงค่ะอยากเป็นทนายนี่เองนะฮะนั่นก็คือชีวิตช่วงมหาลัยของเธอนะฮะก็อย่างก็คนเราก็บอกว่าโตมาแบบไหนนะครับเราก็จะเห็นชีวิตของเธอก็จะออกมาเป็นผู้ใหญ่ในแบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนเธอจบออกมาแล้วโตเป็นผู้ใหญ่นอกเหนือจากกิจกรรมในช่วงเรียนแล้วนะฮะเธอก็โตขึ้นมาทำกิจกรรมในชีวิตจริงแล้วทีนี้เป็นละครเวทีเร่ขายฝันนี่ถือเป็นกิจกรรมป่ะหรือเป็นหน้าที่อาชีพแล้วนะอาชีพทำมาหากินก็เป็นอาชีพแล้วนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่เราเหมือนที่เราเคยทำเป็นงานอดิเรกมากกว่าเหมือนที่เราชอบอะค่ะชอบป่ะสรุปชอบป่ะชอบค่ะคือเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือการแสดงค่ะเป็นสิ่งที่โมอยากทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแบบตั้งแต่จำความได้ค่ะใครถามอยากเป็นอะไรแม้กระทั่งอาจารย์
ที่สอนรัฐศาสตร์ที่มหาลัยถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็บอกอยากเป็นไทยพับสตาร์โอ้โหอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแอคเทรสเขาก็ขำหัวแล้วอยู่มาเรียนรัฐศาสตร์ทำไมอันนี้บอกไม่ก็บอกว่าฉันอะมีความฝันแต่ก็ต้องมีโลกของความเป็นจริงคือตอนนั้นไม่นึกว่าจะกลับมาเมืองไทยแล้วสามารถทำทุกอย่างอยากจะพูดซะจนอยากเห็นรูปเธอตอนสมัยเรียนเลยว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงนะตอนอยู่แบบในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่เป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยอะไรแต่แบบก็ดูแลตัวเองในระดับนึงแต่ก็จะแบบใส่ใส่เน้นใส่ใส่อะไรเงี้ยมากกว่าก็แต่ว่าถ้าก็แล้วแต่เห็นบอกว่าเรื่องความฝันจะเป็นป๊อปสตาร์ของเมืองไทยนะฮะก็มีคุณลุงอีกท่านนึงซึ่งเป็นชาวต่างชาติถึงขนาดเอ่ยปากไม่รู้ว่าชมหรือแซวล่ะนะหรือว่าว่าแหมไม่ต้องห่วงเราจะได้เป็นอยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงในห้องน้ำอะค่ะฮะก็หรือทำกันบ้านเนี่ยถ้าแบบเป็นวิชาอะไรที่มันต้องอ่านจริงจังก็คงไม่ต้องร้องแต่ถ้าเป็นวิชาเลขเลยเนี่ยเขาจะนั่งร้องเพลงไปทำไปมันมีความรู้สึกเพลินแล้วก็ห้องน้ำก็จะแหกปากร้องคนเดียวโดยที่ไม่คิดว่ามีใครได้ยินเราเพราะเราจะร้องคุณลุงเนี่ยค่ะจะได้ยินอันนี้เป็นคุณลุงอีกท่านนึงค่ะเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นเหมือนคุณปู่เราเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบสอนภาษาอังกฤษโบแล้วก็ญาติญาติแล้วก็คอยแบบแนะนำทุกๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าแกเกษียณแล้วแล้วแกก็จะเหมือนแบบอยู่ดูแลพวกเราทั้งวันเงี้ยค่ะก็แกก็จะแซวว่าแกจะเรียกว่า My Little Thai Pop Star อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าวันนึงนะยูก็จะได้แบบเดี๋ยวสักวันนึงยูก็จะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็พอได้เป็นแล้วแกก็ยังมีแซวๆเวลาโทรไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเฮ้ยดูซิมันยังคุยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็วันนึงก็ได้เป็นแล้วนะอะไรเงี้ยวันนึงคำพูดของคุณลุงที่แซวเล่นๆก็เป็นจริงขึ้นมาช่วงหน้าฮะมาติดตามว่าความฝันเป็นจริงมันมีขั้นตอนยังไงครับช่วงหน้าแป๊บเดียวครับ